เส้นคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะไปคุยกับอาจารย์อภิสารวานิชค่ะจะเป็นการคุยเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมนะคะระหว่าง MIEC ของอินเดีย EEC ของไทยและ CLV ของอาเซียนตัวย่อเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์ก่อนว่าแต่ละอันหมายถึงอะไรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณทิวรีบครับค่ะสวัสดีในวันตรุษจีนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอาจารย์คะ EEC นี่เรายังรู้เนาะว่าเป็น Economic Corridor ของไทยถูกป่ะคะ CLV นี่ก็แคนเบอร์เรียลาวเวียดนามแล้ว MIEC นี่คืออะไรอะคะอาจารย์ MIEC ย่อมาจากแม่โขงอินเดีย M คือแม่โขง I อินเดีย E ก็ Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจอินเดียแม่โขงค่ะเรื่องของเรื่องที่ชวนคุณทิวริปท่านผู้ชมคุยกันวันนี้ก็เพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าระเบียงเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจภาคตนออกของไทยที่เราเรียกว่า EEC นั้นเนี่ยนะครับเพื่อจะผลักดันประเทศไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยอุตสาหกรรม 4.0 แต่การจะไปถึงฝันแบบนั้นได้นี่นะครับผมคิดว่าด้วยตำแหน่งของประเทศไทยที่เรามองว่าอยู่ตรงกลางของภูมิภาคอาเซียนแต่ต้องเป็นห้อยติ่งมานิดนึงคำว่าภูมิภาคตรงกลางของอาเซียนเนี่ยคุณดีไหมคือทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยเขามองว่าเขาก็เป็นกลางอาเซียนหมดนะจริงไงเช่นกัมพูชาเขาก็บอกว่าเขาก็กลางอาเซียนเขาก็ติดไทยเขาก็ติดเวียดนามเมียนมาหนักเลยนะว่าอ๋อเราหนักกว่าคุณอีกนะเรามีโอกาสมากกว่าคุณก็คือว่าเราติดประเทศที่มีประชากรใหญ่ที่สุดก็คืออินเดียและประเทศจีนค่ะก็ให้ผู้ฟังให้ผู้ชมคิดหน่อยว่าคำว่ากลางอาเซียนก็แล้วแต่จะตีความว่าเป็นยังไงไม่เป็นไรเราบอกว่าเรากลางอาเซียนก็แล้วกันเพราะนั้น EEC ของเราที่เราจะผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยเราstandalone เรายืนอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกครับเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่กลางๆของอาเซียนเนี่ยเราจะต้องเชื่อมโยงกับอาเซียนถ้าเรามองประเทศไทยเนี่ยนะครับบนเส้นทางในการขนส่งสินค้าในกรุงเทพครับสมมติเราให้กรุงเทพเป็นที่ตั้งนะค่ะกรุงเทพนี่ก็สามารถโยงไปภาคเหนือได้ไป R3A ไปลาวไปจีนอ่ะก็โยงได้ภาคอีสานคุณทิวริปครับก็โยงได้อีกนะฮะค่ะจากลาวไปเวียดนามมาภาคอีสานของประเทศไทยโน่นฮะยาวไปจนถึงเมียนมาทางตะวันออกของเราที่กรุงเทพ EEC ลงไปทางฝั่งตะวันออกก็จะเป็นกัมพูชานะครับและก็เวียดนามแต่ผมคิดว่าเส้นทางที่มันมีศักยภาพผมได้เรียนมาหลายเส้นทางเมื่อกี้แต่เส้นทางที่มันมีศักยภาพที่สุดก็คือเส้นทางทางใต้นี่แหละก็คือทางไปทางตะวันออกไม่ใช่ทางใต้ทางตะวันออกนะเพราะฉะนั้นพอจากกรุงเทพลงมาที่ EC ก็มี3จังหวัดใช่ไหมฮะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองที่จะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเนี่ยไปทางประเทศกัมพูชาและเวียดนาม MIEC เกี่ยวยังไงฮะจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีบางเอิญมันท่าเรือทวายเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าถ้าท่าเรือทวายเกิดนะเราสามารถจะเชื่อมโยง MIEC ได้เต็มรูปแบบกับประเทศอินเดียมันก็จะเป็นอินเดียไทยกัมพูชาลาวเวียดนามที่จะเชื่อมโยงเส้นทางอุตสาหกรรมกันทั้งหมดแล้วถ้าไม่มีท่าเรือทวายอะคะก็ดีเลย์มาที่ให้เราไปสัมปทานให้ประเทศไทยไปสัมปทานแต่ก็หลายปีแล้วยังไม่เกิดอุตสาหกรรมเสียทีนึงแล้วไม่มีท่าเรือทวายนี่เราจะเชื่อมโยงผ่านทางไหนได้คะอาจารย์ต้องผลักดันนี่แหละครับถ้าไทยไม่ไหวในท่าเรือทวายนะครับประเทศอื่นที่ก็อยากจะทำจีนอยากจะทำหรือเปล่าญี่ปุ่นอยากจะพัฒนาท่าเรือทวายหรือเปล่าจีนอยากจะพัฒนาท่าเรือทวายหรือเปล่าเพราะนั้นไทยก็ไทยเมียนมาหรือพาร์ทเนอร์ที่3ก็เข้าไปคุยเพื่อจะให้เกิดทวายถ้าทวายเกิดนะครับจะเชื่อมโยงอินเดียด้วยเส้นทาง MIEC ครับคุณทิวริปครับ MIEC เนี่ยถ้าเชื่อมโยงได้เนี่ยเราจะเชื่อมโยง4เมืองสำคัญของประเทศอินเดียนะฮะตรง MIEC เนี่ยมันจะไปรัฐทามินนาดูซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้ของประเทศอินเดียค่ะนะซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองอุตสาหกรรมของเขาก็เมืองเชนนายค่ะถ้าเชื่อมโยงเชนนายเสร็จเราจะไปมุมไบจะไปเหนือเป็นเดลีวกลงมาตอนใต้เป็นกากาตามันจะเป็นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจตรงสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนั้นก็จะมาเชื่อมโยงกับประเทศไทยเชื่อมโยงกับ EEC และจะพิเชื่อมโยงกับกัมพูชาและก็เวียดนามนะ
เดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้นก่อนเพราะว่าเราติดตรงท่าเรือถวายเอ้าฝั่งตรงนี้ก่อนถ้าท่าเรือถวายไม่เกิดไม่เป็นไรฝั่งทางตะวันออกยังเชื่อมโยงได้ครับอุตสาหกรรมอะไรครับที่เชื่อมโยงครับคุณสิริครับรถยนต์ใน EEC นี่เขาอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่เป็นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัยอาหารฝั่งกัมพูชาเราสามารถเชื่อมโยงรถยนต์ได้เลยอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะนะฮะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ทันสมัยได้เลยเชื่อมโยงนี่คือยังไงอะคะอาจารย์ในแง่ของบางอุตสาหกรรมเราไม่สามารถจะผลิตได้ทั้งหมดค่ะนะเพราะนั้นจำเป็นจะต้องร่วมกันร่วมมือร่วมไม้กับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเป็นฐานในการผลิตเรื่องวัตถุดิบสมมติรถยนต์ก็ที่เกาะกงก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงอยู่มีโรงงานรถยนต์ของเกาหลีอยู่ในนั้นเขาอาจจะทำวัตถุดิบที่ประกอบรถยนต์นะฮะให้เรามาส่งมาที่ EC ก็เป็นตัวรถมาก็ส่งไปขายทั่วโลกอุตสาหกรรมยังอื่นละอุตสาหกรรมอาหารขณะนี้เนี่ยในกัมพูชามีวัตถุดิบด้านเกษตรเยอะถ้าเราร่วมกับเขาในแง่อุตสาหกรรมแบ่งกันคนละไม้ลงคนละมือในการทำก็จะเกิดอุตสาหกรรมที่จะเชื่อมโยงกันในระดับ EEC บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่ผมว่าค่ะนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะสงสัยเดี๋ยวคราวหน้าต้องลงลึกกว่านี้เป็นต่อภาค2ค่ะอาจารย์ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยกับอาจารย์อาทิไลนะคะอยากจะกางแผนที่ตามทุกครั้งเพราะว่าเวลาอาจารย์พูดถึงเส้นทางนะคะเดี๋ยวคราวหน้าคงต้องมาลงลึกเรื่องนี้กันต่ออีกสักหน่อยค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะประเทศไทยจะทำให้สำเร็จยืนอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะต้องร่วมมือกับประเทศอื่นในอาเซียนด้วยและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนคต์วันนี้ค่ะ